ต้องร้องว่าเย่เย่เย่ดีใจมากคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนของเราดังไปทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมที่แรปเปอร์ไทยนะคะน้องมิลิเอาไปดังไกลทั่วโลกเลยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าไม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงก็เรียกได้ว่าตกยุคแล้วล่ะและในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีกระแสมากเลยรู้ไหมคุณผู้ชมร้านดังต้องเข้าแถวเข้าคิวนะถ้าหากไปช้าหมดอดกินนะคุณผู้ชมถ้ากินกันหลายๆคนซื้อหลายๆกิโลมันจะแพงทำเองก็ได้วิธีการทำข้าวเหนียวมูนง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมอยากดูไหมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสูตรข้าวเหนียวมูนมาฝากคุณผู้ชมง่ายมากครับวันนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนของนานาจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิสดเหมือนกันแต่เป็นข้าวเหนียวมูนกะทิสดนูเทลล่าค่ะตำรับข้าวเหนียวมูนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้รับสืบทอดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ขออนุญาตอวดนิดนึงว่าคุณย่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังของซอยเพชรเกษม50ข้าวเหนียวมูนสุดของที่บ้านเนี่ยจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆมามูนกับกะทิสดซึ่งคุณย่าคั้นกะทิเองเริ่มต้นจากการใส่กะทิเอาหัวกะทิคั้นมันๆเลยคุณผู้ชมครับใส่ลงไปน้ำตาลทรายขาวสะอาดแบบนี้เกลือป่นเป็นเกลือทะเลธรรมดานะครับคนผสมส่วนผสมของน้ำตาลกับเกลือให้เข้ากันสังเกตง่ายๆนะคะตัวน้ำตาลของเราเนี่ยไม่ขึ้นเป็นเม็ดๆใต้อ่างผสมแล้วแบบนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นเพิ่มเจ้านี่ลงไปค่ะนูเทลล่าของเราเนี่ยใส่ลงไปช้อนโตๆอย่างนี้เลยคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายแบบนี้เอาละส่วนผสมตรงนี้ละลายเข้ากันดีแล้วว้าวข้าวเหนียวร้อนๆจัดการเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาเจ้าน้ำกะทิที่เราคนไว้ใส่ลงไปตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าตายแล้วทำไมข้าวเหนียวของฉันแฉะอย่างนี้หลังจากใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวข้าวเหนียวของเราจะดูดน้ำกะทิเข้าไปแล้วข้าวเหนียวก็จะใสวาวแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากๆเลยละรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ใช้น้ำใบเตยแล้วก็จะได้ข้าวเหนียวมูนเป็นสีเขียวน้ำที่ต้มกับดอกอัญชันเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนสีสวยแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่วันนี้เราจะเสิร์ฟแบบต้นตำรับนะครับเอาละถึงเวลาชิมแล้วเราก็ต้องปอกมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกำลังดีน้ำดอกไม้เนี่ยเนื้อเยอะแล้วก็คนนิยมรับประทานกันอันนี้ปอกแบบปู่ย่าตายายสอนมาเนี่ยนิ้วไปทางนี้นะเห็นไหมเขาค่อยใช้นิ้วไล่ไปถ้าเป็นคุณแม่ทานมะม่วงคุณแม่จะปอกแบบนี้แล้วก็ริ้วมะม่วงแล้วก็ปริ้นเลยอันนี้คือแบบคนสิงคโปร์รับประทานเขาจะรับประทานแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการใส่ถ้วยอ่ะเราจะสกู๊ปข้าวเหนียวมะม่วงของเราใส่มะม่วงลงไปแบบนี้1ลูกนี่นะคะคุณย่าคุณยายก็จะใช้มือค่อยๆหยิบข้าวเหนียวให้แบบนี้4ลูกโอเคอันนี้เสิร์ฟแบบคุณย่าคุณยายจริงๆอันนี้โบราณกะทิช่ำๆลูกหลานชอบใส่เยอะๆไอติมของอนาวันนี้เป็นไอติมกะทิสดค่ะแล้วก็ตกแต่งตามชอบเพิ่มความกรอบกรอบอันนี้เป็นของขาดไม่ได้เลยถั่วใส่ให้อีกนะอัลมอนด์ช็อกโกแลตชิพดอกไม้ใบเตยให้สวยงามสัก1ดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวเหนียวมูนในเวอร์ชันวันเก่าๆของเราคุณผู้ชมคะวันนี้จุใจทั้งเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในเวอร์ชันของนานาและเวอร์ชันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียกได้ว่าจุใจน่ารับประทานที่สำคัญการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการทำน้ำกะทิทุเรียนก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ทุเรียนที่สุกงอมๆบางคนก็ชอบแบบทุเรียนกำลังรับประทานเป็นภูแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จัดการวางเนื้อทุเรียน1ภูลงไปเลยให้สวยงามชอบถั่วก็โรยถั่วนิดหน่อยเพราะเขารับประทานเขาก็ใส่กันนิดหน่อยมีความสุขมากข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนก็ทำได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยฤดูนี้มีมะม่วงเต็มบ้านทุเรียนเต็มเมืองราคาก็ไม่แพงไม่ใช่แค่มะม่วงกับทุเรียนที่อร่อยนะผลไม้ไทยมีคุณภาพและอร่อยมากทุกตัวเลยช่วยกันนะครับรีบๆซื้อมารับประทานเลยจะทำให้พี่น้องของเราที่เป็นเกษตรกรขายของได้แล้วก็ขายดิบขายดีมีเงินหมุนเวียนนะครับ